ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดเรื่องของเป็นหวัดทำไมไปร้านยาเภสัชกรถึงจ่ายยาแก้แพ้นะครับครับผมอาการพวกเป็นหวัดเนี่ยไม่ใช่เอาเป็นว่าคือน้ำมูกไหลอ่ะถ้าไปเราไปร้านยาเนี่ยแล้วทำไมเภสัชกรเนี่ยทำไมถึงต้องจ่ายยาแก้แพ้มาโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับคือผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ดูคลิปอยู่นะฮะก็ต้องเคยมีอาการน้ำมูกไหลแน่ๆแล้วก็ไปร้านยาแล้วเฮ้ยทำยังไงดีแล้วทำไมเภสัชถึงจ่ายยาแก้แพ้งงไหมฮะเฮ้ยน้ำมูกไหลทำไมต้องจ่ายยาแก้แพ้ผมจะมาไขข้อข้องใจให้ฟังนะครับคือน้ำมูกไหลเนี่ยจริงมันมีสาเหตุหลักๆมาจาก2สาเหตุนะครับ1คือจากเชื้อไวรัส2ก็คือเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะฮะเราจะมาดูเรื่องของสารก่อภูมิแพ้กันนะครับผมจะวาดรูปให้ดูนะคือว่าอาการน้ำมูกไหลเนี่ยเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะฮะประมาณนี้จะวาดให้ดูเนี่ยฮะอันนี้เป็นจมูกเรานะครับสมองนะก็คือสารก่อภูมิแพ้จะเป็นพวกอะไรล่ะควันฝุ่นหรือเกสรดอกไม้ฝุ่นละอองอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็จะเข้าไปที่จมูกเรานะพอเข้าไปถึงนะฮะก็จะไปจับกับรีเซปเตอร์จับปุ๊บพอจับเสร็จนะฮะก็จะส่งสัญญาณไปที่แมสเซลนะฮะแมสเซลก็เหมือนแบบยามนะฮะเป็นยามของร่างกายเป็นแบบหน่วยต่อต้านของร่างกายต่อต้านสิ่งแปลกปลอมไว้ส่งสัญญาณไปที่แมสเซลพอแมสเซลรับสัญญาณปุ๊บหลั่งสารป้องกันร่างกายออกมาก็คือสารตัวเนี้ยเรียกว่าฮิสตามีนนะครับเรียกว่าฮิสตามีนเนี่ยก็จะเหมือนกุญแจนะฮะคิดว่าเป็นกุญแจแล้วกันก็ต้องมีพอมีกุญแจนะฮะธรรมชาตินะฮะก็ต้องมีแม่กุญแจอันนี้คือลูกกุญแจนะฮะลูกกุญแจฮะก็ต้องวิ่งไปรับกับแม่กุญแจสมมุติเป็นหลอดเลือดนะฮะก็จะมีตัวรับอยู่เพื่อวิ่งเข้านะฮะพอไปถึงหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดขยายน้ำมูกก็ไหลออกมานะฮะอันนี้กลไกนะฮะอันนี้ผมจะพูดอีกฟังให้ฟังอีกครั้งนะฮะก็คืออันนี้คือเกสรดอกไม้วิ่งเข้าไปเจอโพรงจมูกอะไรก็แล้วแต่กระตุ้นเซลล์แมสเซลนะฮะต่างฮิสตามีนก็ไปจับกับรีเซปเตอร์ตัวรับนะฮะอันนี้เหินลูกกุญแจไปรอบเปิดแม่กุญแจปึ๊บน้ำไหลน้ำมูกไหลโอเคนี่เข้าใจคร่าวๆแล้วนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะไปคือทำไมเภสัชกรในร้านยาถึงจ่ายยาแก้แพ้นะครับยาแก้แพ้ก็จะทำหน้าที่อันนี้แอนตี้ฮิสตามีนชื่อฝรั่งเขาเรียกว่าแอนตี้ฮิสตามีนนะครับคือยาแก้แพ้ก็จะไปบล็อกตรงนี้ฮะนี่บล็อกไว้ไม่ให้ตัวฮิสตามีนถ้าไปบล็อกตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็จะไม่ไหลน้ำมูกก็จะหายหยุดไหลนะครับประมาณนี้นะฮะเราก็มาพูดถึงแอนตี้ฮิสตามีนเนี่ยนะฮะยาแก้แพ้เนี่ยมันจะมี2กลุ่มนะฮะพอไปร้านยาก็เภสัชกรก็จะถามด้วยว่าเอ้ยคุณจะเอาแบบง่วงหรือไม่ง่วงดีนะมันมี2กลุ่มนะครับกลุ่มเดิมนะฮะกลุ่มเดิมคือกลุ่มง่วงนะฮะจะมีตัวอย่างให้ดูก็คือตัวเป็นตัวนี้นะฮะคอเฟนิรามีนนะครับพวกเนี้ยแล้วก็บอมเฟนิรามีนนี่นะฮะ
แต่ตัวนี้จะผสมตัวพรีนิลอีฟรีนด้วยจะยังไม่กล่าวถึงนะฮะเอาแต่ถึงแต่แอนตี้ฮิสตามีนอันนี้จะเป็นบอมเฟนิลามีนพวกเราก็พวกไดเมนไฮดรเนตนะฮะไดเฟนไฮดรามีนนี่นะฮะไดเมนนี่นะฮะก็คือยาเมารถทั่วไปอะที่เคยเห็นนะฮะประมาณนี้คือยาพวกเนี้ยอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะฮะมันจะไปบล็อกฮิสตามีนรีเซปเตอร์นะฮะตัวรับฮิสตามีนครับผมแต่ยาพวกเนี้ยคือมันเป็นกลุ่มแรกเนาะคือกลุ่มง่วงเนี่ยคือกลุ่มง่วงคือมันจะไปยับยั้งการทำงานของสารอะซิติลโคลีนด้วยนะฮะโอเคพวกนี้ตัดนะไม่มีอะไรผมกำลังโอเคก็ไปยับคือเหตุผลที่มาทำให้ผลข้างเคียงมันนะฮะก็จะมีแบบว่าคือพวกเนี้ยฮิสตามีนอ่ะมันจะมีตัวรับอยู่ที่สมองด้วยนะครับยาพวกกลุ่มเดิมอ่ะที่ทำให้ง่วงอ่ะจะสามารถผ่านเข้าสู่สมองได้อาจจะแบบว่าตัวมันเล็กอะไรก็แล้วแต่นะฮะโครงสร้างมันสามารถเล็ดลอดเข้าไปสู่ผ่านสมองเราเข้าไปได้อะครับเราไปจับรีเซปเตอร์ในสมองก็เลยทำให้เราง่วงนะฮะนักวิทยาศาสตร์หรือนักเคมีหรือคนพัฒนายาครับเขาก็เลยพัฒนากลุ่มใหม่เพื่อลดผลข้างเคียงของการง่วงนอนนะฮะโดยทำให้มันง่วงน้อยลงนะครับอาจจะเข้าง่วงบ้างเพราะว่าบางส่วนประมาณ 30% ยังเข้าสู่สมองได้อยู่นะฮะอ่านจากรีเพลทดูเมื่อกี้ก็จะมีกลุ่มไม่ง่วงก็ขอให้ดูนะฮะลอราตาดีนนะครับนะฮะเซทไทริซีนนะครับเซทไทริซีนอันนี้พวกยี่ห้อการค้าทั้งนั้นแล้วก็เฟกโซฟีนาดีนนะฮะคือไอ้กลุ่ม3อย่างประมาณเนี้ยไอ้พวกไม่ง่วงเนี่ยคือมันผ่านบัตเบนเรเออร์ได้น้อยนะฮะก็เลยทำให้ผลข้างเคียงของอาการง่วงน้อยลงและมันพอมันผ่านบัตเบนเรเออร์ได้น้อยนะฮะมันก็จะไปยับยั้งแอซิติลโคลีนได้น้อยผลข้างเคียงพวกปากแห้งคอแห้งตาผ้าท้องผูกปัสสาวะคั่งจึงมีลดลงนะฮะ